ในวันจันทร์วันที่3เมษายนปี2003อาร์ทีนิวได้รายงานว่าบรรดาสมาชิกยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตอาจต้องเผชิญงานยากลำบากในการสนับสนุนเคียบเพื่อว่าสู่ฮบกับรัสเซียในส่วนหลังศึกการเลือกตั้งสหรัฐในปี2004จากเสียงเตือนของบอริส พิสโตริอุสรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีถามการความขาดไม้ว่าความเสื่อเหลือของวอชิงตันที่ว่าจะหมอบแก่ยูเครนมีความเป็นไปได้ว่าจะลดลงโดยบอกคำนึงถึงผลลัพธ์จะออกมาเส้นใดการหายสัมผัสกำนังซื้อพิมพ์เวลแอมซอนแท็กที่ว่าเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่1เมษายนพิสโตริอุสได้แนมว่าสหรัฐอาจหันไปหายความสนใจกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหลายยิ่งขึ้นหลังจากที่ศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาในปี2004ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีที่ฝากฝ่ายยุโรปได้รับชัยชนะและในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจจะนำมาซึ่งวาระสุดท้ายที่ว่าตะเวนตกจะหายการสนับสนุนเคียบหากกรณีที่ว่าเลวร้ายที่สุดกลายเป็นจริงประธานาธิบดีอเมริกาซึ่งปีกโต้ออกห่างจากยุโรปและนาโตกล่าวข่าวสู่ทำเนียบเขาฮาวจะต้องพอกับความท้าทายต่างๆที่ว่าบ่อาจจะจินตนาการได้ในปัจจุบันพิสโตริอุสระบุพร้อมกล่าวว่าเมื่อนั้นยุโรปจำเป็นต้องสดเซยพันสัญญาที่ว่าลดหน่อยถอยลงไปของสหรัฐในการป้องกันกลุ่มทหารแห่งนี้นอกเหนือจากสิ่งที่ว่าฮาวดำเนินการอยู่ในปัจจุบันพิสโตริอุสยังขาดไม้ด้วยว่าประเด็นการป้องกันตนเองของเยอรมนียังคงบ่สามารถขี่คายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากที่ว่ากองทัพของเยอรมนีได้พอบัญหาด่านเสบียงอาหารเงินทุนมาดนหลายปีและขาดไม้ว่าคงบ่อาจแก้ไขปัญหาได้ก่อนปี2003นอกจากนี้เขาบอกด้วยว่าเวลานี้คลังแสงของกองทัพมีอย่างจำกัดและปฏิเสธทับปากมอบรถถังที่ว่าผลิตโดยเยอรมนีให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมรัฐมนตรีรายนี้บ่ได้เว้าถึงอย่างเฉพาะเจาะจงว่าประธานาธิบดีสหรัฐรายใดที่เขาคิดว่าเป็นกรณีที่ว่าเลวร้ายที่สุดอย่างไรก็ตามบรรดาผู้สมัครคนดังจากรีพับลิกันรายล่าซึ่งวันนั้นร่วมเชิงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าเคยส่งเสียงแสดงความสงสัยต่อแนวคิดเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนซึ่งมันก่อความกังวลในเคียฟในเดือนเมษายนทรัมป์ได้กล่าวว่าหากเขาได้รับการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยเคียฟควรขาดการไว้เลยว่าจะได้เงินเพิ่มเติมอีกหน่อยเดียวจากเขาส่วนรอนเดซานติสโตเต็งอีกคนหายจำกัดความคัดแย้งว่าเป็นความหยุ่งเยิงด่านเขตแดนซึ่งสหรัฐบ่มีไผใส่ใจเขาไปเกี่ยวของยางกระตือรือร้นประธานาธิบดีโจไบเดนรัฐบาลของเขาได้รับการหับประกันเงินทุนที่เกี่ยวของกับยูเครน 112,000 ล้านดอลลาร์จากสภาคองเกรสเมื่อปีที่แล้วซึ่งว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกรีพับลิกันบางส่วนสำหรับสิ่งที่พวกเขาเอ่ยว่าการตีเสกเป่าให้เครียบในเดือนมีนาประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนได้บอกกับ AP ว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ว่าสหรัฐอาจจะลดการสนับสนุนโดยบอกว่าถ้าพวกเขายุ่งช่วยเหลือเฮาจะบอสนะลาซูทัวนาบริษัททหารหับจางของรัสเซียในวันจันทร์วันที่3เมษายนได้บอกว่าสามารถยึดเมืองบักมุดทางฝั่งตะเป็นออกของยูเครนซึ่งว่าในแง่ของกฎหมายหลังกำลังพลของพวกเขาควบคุมอาคารบริหารหลักของเมืองแห่งนี้ได้ไปเทียบพ้อยในแง่ของกฎหมายบักมุดถูกยึดแล้วศัตรูร่วมตัวกันในพื้นที่ต่างๆทางตะเป็นตกเยฟเกนีพิโกชินบริษัททหารหับจางรัสเซียที่ว่าเหตุนาทีเป็นแกนนำบุกยึดเมืองบักมุดแต่โพสต์ขอความเชิงเทเลแกรมในวิดีโอที่ว่าโพสต์ลงเทเลแกรมพร้อมกับขอความดังกล่าวได้พอว่าพิโกชินกำลังสู้ทงสารรัสเซียในวันอาทิตย์วันที่2เมษายนพวกผู้บัญชาการกองกำลังต่างๆที่ว่ายึดศาลากลางเมืองและทั่วใจกลางเมืองจะชักทุ่งหนีขึ้นเขาบอกว่านี่คือบริษัททหารเอกชนวากเนอร์คนเหล่านี้เป็นคนที่ว่ายึดบักมุดในแง่ของกฎหมายนั้นมันเป็นของเฮาแล้วซึ่งว่าก่อนหน้านี้ในวันที่20เมษายนพิโกชินเคยออกมาอ้างว่ากำลังพลของวากเนอร์สามารถเข้ามาควบคุมเมืองแห่งนี้ได้แล้ว 70% การสู่โฮบแย่งซิงเมืองบักมุดถือว่าเป็นสมรภูมิที่ว่ายาวนานที่สุดในการปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียทางนี้กองกำลังของรัสเซียและยูเครนต่างก็ประสบความสูญเสียอย่างนักโดยเฉพาะกองทัพของยูเครนซึ่งว่าได้สูญเสียกำลังพลและขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหลวงหลายในศึกของการแย่งชิงเมืองบักมุด
ถึงแม้ว่าบรรดานักวิเคราะห์ทางตะวันตกบางคนแนะนำว่าเมืองแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพียงเล็กน้อยก็ตามยูเครนบอกว่าการต่อสู้แย่งชิงเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความสำคัญในการสกัดกั้นการหุกคืบของกองทัพรัสเซียตามแนวทางตะวันออกทั้งหมดแต่ว่าในปัจจุบันนี้กองกำลังทหารวากเนอร์ของรัสเซียสามารถยึดเมืองบักมุตทางตะวันออกของยูเครนได้เป็นเทียบหอยแล้ว